เอาละค่ะเราไปกันอีกหนึ่งเรื่องราวของอารยธรรมไทยมาเลเซียนะคะติดตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการฟื้นฟูกลุ่มประเทศนูซันตราก็ได้ร่วมหารือกับเลขาธิการสอบต.ในการเตรียมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโบราณสถานศึกษาอารยธรรมไทยมาเลเซียประเทศพี่น้องค่ะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการฟื้นฟูกลุ่มประเทศนูซันตรานำโดยศาสตราจารย์ดาโตะแล้วก็ดร.มุต้าไซดินผู้อำนวยการศูนย์โบราณคดีปีนังมาเลเซียอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโบราณคดีสากลมหาวิทยาลัยไซมาเลเซียและคณะเดินทางเข้าพบพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือร่วมกันในการแสวงหาความร่วมมือกับสอบต.ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมและโบราณสถานในชุมชนนำไปสู่การฟื้นฟูอารยธรรมนูซันตราเพื่อเป็นการแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนค่ะค่ะพร้อมหารือบูรณาการความร่วมมือนะคะกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับแหลมมาลายูในภูมิภาคนูซันตรานะคะอันประกอบไปด้วยประเทศไทย5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนและสิงคโปร์ค่ะเพื่อยกระดับการพัฒนาความร่วมมือสู่ระดับสากลพร้อมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผู้แทนสำนักงานเลขาธิการฟื้นฟูนะคะก็เปิดเผยว่าทางกลุ่มเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมนำเยาวชนเข้าศึกษาเส้นทางอารยะโบราณที่เชื่อมต่อกันระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยกับรัฐเคดาประเทศมาเลเซียค่ะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะทางด้านเลขาธิการสอบต.ได้กล่าวนะคะว่าเห็นด้วยในการสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่าง2ประเทศผ่านการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอารยธรรมโบราณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทั้ง2ประเทศมีความคล้ายคลึงกันทั้งภาษาอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมมีความเชื่อมโยงกันในหลายเรื่องโดยมีเพียงด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนไทยมาเลเซียเท่านั้นที่กั้นระหว่าง2ประเทศค่ะ